สวัสดีครับท่านศักดิ์สืบห้อยหักอีสานครับผมสี่คือเก่าแล้วครับผมวันนี้จะมายามเบ็ดครับวันนี้มายามยังมาเคลื่อนนี่ก็คือว่ากล้องเขาพอชัดวันนี้เนาะครับเนาะก็ตีมายามยังสองทีเดียวครับผมยังบ้านมียังอยู่ทุ่งหมันก็ได้ครับผมติดตามนะครับด้วยว่าที่ได้หื้อบ่ได้ครับผมนี่ครับเป็นพื้นที่ที่ว่าใส่ไว้มือนั่นแหละครับมือว่านนี่แหละแต่เลยมายามยำสองนะครับเนาะครับผมท่านนั้นผมกำลังสอนปูอยู่คนครับผมอีกข้างกายผุนนะครับเป็นพื้นที่น้ำถ่วมครับผมขาวมาหมาบอยู่ผุนเราฟังทางนี้ก็ถ่วมมันแน่แล้วครับฟังทางหนึ่งมันก็อาจจะเห็ดเขาหน้าปังกับหน้าปีผสมกันนะครับเนาะครับผมติดตามนะครับเด้อนี่ก็เป็นเชียงไฮเชียงหน้านะครับย่ามือเศร้าครับผมครับผมครับผมวันนี้ว่าหมันเพื่อนเพื่อนว่าครับผมติดตามนะครับเด้อนี่ครับพื้นที่นะครับเนาะน้ำท่วมแน่บ่ท่วมแน่ไปทั้งที่เลยครับโอ้มันจะปูไปดองวะครับครับครับผมน้ำยังได้มาขึ้นไล่ก็รอกันเดียวเท่านี้ปูมึงเนี่ยอีปูไหมใส่มึงกันนะมดแดงไล่ได้เยอะหน่อยละห่วยห่วยคือวางสันมดแดงกับไล่หรือว่าเนี่ยมันก่อยขาวสันเอาอยู่เสร็จแล้วขึ้นไปตั้งแต่หน้าไหนอีปูโอ้พวกงามๆตัวนี้ไหมปลาเลยตัวเดียวปลาเลยตัวเดียวครับผมครับผมครับครับผมครับผมเอ้ยบรรยากาศตอนน้ำเสานะครับเนาะโอ้ยนี่ครับเดี๋ยวผมก็สิพยายามเบ็ดกันเด้อพี่น้องเด้อบัดนี่นะครับเป็นจังได๋ล่ะเป็นก็ใส่เบ็ดไว้พื้นที่แถวนี่หลายอยู่ครับนี่ครับเบิ่งลังแหลกกันนะครับผมโอ้น้ำก็ท่วมนิดหน่อยปาดมึงปูมันแลนเสี้ยวเสี้ยวอยู่โอ้ยหลังแรกก็คือซื่อๆอยู่กับเพิ่นมีหยังครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตตั้งกล้องให้บัดก่อนนะพี่น้องนะโอ้เห็นมันบัดครับผมครับผมเป็นตะคืออยู่หลังนี่นี่ฮะโอ้โอ้ตั้งกล้องเข้ากันครับนี่ครับมันนี่เป็นหมู่หมู่สี่ไหมแสดงว่าผมมีอันเดียวกันหนึ่งอยู่หันลองมองกันด้วยพี่น้องด้วยครับนี่เห็นน้ำมันออกจะตกน้ำเลยกล้องเลยผมมียังสัมพันธ์เนี่ยโอ้ยถึงมาแล้วมาขวางคอหญ้าซื่อๆเนี่ยหีโอ้ไหวเลยโอ้ยน้องวันที่ไหนขึ้นคอหญ้าครับดึงมาขวางหญ้าไว้ซื่อนี่มั้ยโอ้ยน้องมันมีหยังน้องพี่น้องครับผมติดตามนะครับเด้อครับไปเบิ่งอีกข้างหน้ากันครับผมดึงเบ็ดอยู่พี่น้องครับดึงเบ็ดอยู่นู่นๆๆครับเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องอีกหน่อยก่อนโอ้ผมมาผู้เดียวครับผมมาคนเดียวนะครับเนาะคนเดียวแล้ววันนี้ก็เฮ็ดยังก็จะยากจักหน่อยนะพี่น้องเด้อ
เดี๋ยวคนร่มก็ได้ยังยืนหนีเนาะนี่โอ้โอ้ยมาตัวใหญ่สปาร์กันเลยโอ้ยเนาะถุงหมานพันสักถุงไม่มากนี่ก็ยังกึบเนี่ยครับผมดูดมือได้ล่ะปึ๊บเนี่ยปลาขอหน่อยตัวนึงครับเพราะเด็กปวดนี่หรอกอยากจะมาหลายแต่เอ้าขอหอดเสียบ่เนี่ยครับผมโอ้ติดตามนะครับเดครับผมผมก็จังเลยล่ะเพื่อนน้องเอ้ยเขาตรวจคอไฟอะไรนะครับเด้อครับผมเขาตรวจคอไฟนะครับว่าหันมันนั่นมันอยากสะดุดจังน้อยนะครับเนาะกับบ่ว่ากันนะครับเนาะเพราะว่ากระทั่งยามเบ็ดผู้เดียวกระทั่งถือกล่องผู้เดียวครับแต่ว่าหลังนี้กับบ่ทันมีหยังดอกหลังนี้ก็ได้โอ้ทั้งหมดก็หลายจะตกน้ําเด้อกล่องเฮ้ยแต่ว่าก็ได้ผมเนี่ยเราไม่มีหยังอยู่ผมก็เดี๋ยวปลาตัวเดียวตัวเดียวก็เดี๋ยวปุ่นเนี่ยซื้อหลังนึงกับฝันคลองไว้ซ้ำครับผมบรรยากาศตอนเศร้าๆนะครับเนาะปลาเขาทางนี้งามงามอีกฝั่งนึงมันเป็นน้ำท่วมซ้ำนี่ครับผมเดี๋ยวสิมาส่วนเอาปูไปถ่ายอยู่ถ่ายกินคือยังเขาเจ้าอยู่หรอกครับหลังนี้มียังอีกบ่เนาะบัดนี้เนาะโอ้คือว่าจังซั่นครับผมโอ้ยโอ้ยมีตัวนึงโอ้ได้อีกตัวนึงครับตั้งเบ็ดสักคนกันนะเออล่ะนี่ก็ได้โอ้ยปลาคอก็มีแต่ตัวใหญ่ๆคือบุ้งครับผมมันดิ่นตัวเมื่อยแห้งแล้วมันขึ้นกับพ่อเดี๋ยวมายามครับยามย่ำสดทีเดียวนะครับเนาะมาเนี่ยสองตัวแล้วครับสองตัวพ่อเดี๋ยวปุ้นครับผมจำนะครับเด้อไปจำทั้งหน่ายเจ้าน้อยซะก่อนครับครับผมเจอสิบพันสักสิบเปลี่ยนแผนครับวันเนี้ยครับผมนี่ครับเบ็ดตะกูมาบ่หลายครับผมตอนนี้ก็บ่มีหยังเพราะว่ามันเป็นปูคือยังหลายแท้ใส่เงี้ยปูสิบ่ดีบ่หึปุ่นแล่นเสี่ยวๆลงอยู่สิเปลี่ยนใส่เงี้ยปูครับคือว่าสิบ่ปูหรอกวันเนี้ยเอ้าข้างหลังนี่ก็เป็นห้อยดึงขึ้นมาอยู่สูงเพียปาดปูหน่อยนี่มาหลายกระโดดก็ได้โอ้ต้องตัวนี้นะฮะนี่โอ้ครับผมหลังนี้ก็บ่มีอีหยัง
เดี๋ยวเถาะเดี๋ยวเถาะว่านี่จะเป็นเสียปูเลยอ๋อไปแล้วเบิ้งหลังตัวนี้ก็ถอดขาบไม่ให้มันกินกันที่ยังไหนดีครับผมหลังนี้ก็บ่มียังครับครับเดี๋ยวสิเปลี่ยนเสื้อเงี้ยปูเงี้ยเขียดแล้วมั้งนะครับเนาะเออลงปูเนี่ยแดนเซี่ยวเซี่ยวอยู่พูดอ๋อกับตัวนี้เอ๊ะร้องมันกันยังกันโอ้เนี่ยมักกระดอกกระแดดเลยฮะนี่ปูไหมโอ้ต้องหมดแดงปล่อยกับพ้องกันครับผมหลังนี้ก็บ่มีเอียงแต่ว่าห้อยดึงไปกินอยู่ครับโอ้ครับผมบรรยากาศทางนี้เพิ่นก็ได้เกี่ยวเขาแล้วครับเพิ่นใส่เขาหน้าปังนะครับเนาะหลังนี้ก็บ่มีเอียงอีกโอ้มองนี้มันเป็นเขาตายครับผมเพราะว่าน้ำท่วมหรือว่าเป็นโรคอันนี้ก็บ่รู้คือกันนะครับนี่ครับฝนก็กำลังตกเลี้ยนมาอีกแล้วบรรยากาศตอนเศร้าๆนะครับเนาะนกอย่างข้างโอ้ยตอนนี้ก็บ่มีอีหยังครับฝนตกเลี้ยนมาแล้วครับพี่น้องกล้องสิเปียกบ่เนาะพี่น้องจะตกแห้งเด้อฝนเด้ครับผมเดี๋ยวกลับขึ้นไปทางนี้ซะก่อนนะครับเนาะฮู้นมาใส่กับจอดอยู่พุ่นครับผมครับผมกะกู้ได้มาแน่ครับผมบัดนี้นี่ครับคือแนวใดน้องครับน้องเดี๋ยวปลาคอหน่อย2ตัวก็พ่อเดี๋ยวป่นนี่ล่ะมันขึ้นบ่ได้มายามครับเพราะว่ากระทั่งเทือกล่องผู้เดียวมันก็ยันกล่องตรงน้ําบ่ยังดอกครับก็กูได้มาเนี่ยล่ะบัดนี้พันทั้งสิเปลี่ยนแผนนะครับเด้อบัดนี้สิใส่เบ็ดเงี้ยปูครับสิใส่เงี้ยปูเบิ่งเนาะครับเนาะเพื่อมันสุกมันหมันก็นี่ก็ขอบคุณหลายๆเด้อครับเด้อที่ผู้ติดตามครับที่ว่าให้กําลังใจพันศักดิ์เนาะครับเนาะครับสําหรับตอนนี้ก็ขอฝากไว้สำนีนะครับเด้อกับพ่อเด็ดป่นนี่ดอกป่าก็ได้มันตัวบ่ไงเด็ดป่นกับลวกผักแน่แน่ครับลวกผักแค่อยู่หลังบ้านจังซี่ครับผมก็สำหรับตอนนี้ก็ฝากไว้สำนีนะครับเด้อขอบคุณครับสวัสดีครับ